อัตตวินิบาตกรรมการตายที่ไม่หลุดพ้นการฆ่าตัวตายหรืออัตตวินิบาตกรรมเป็นกรรมอันใหญ่หลวงผู้ที่มีจิตเป็นทุกข์มักมีความเชื่อว่าการฆ่าตัวตายเป็นทางออกที่จะหลุดพ้นต่อทุกข์ทั้งปวงการฆ่าตัวตายในทัศนพุทธหากใช่การหลุดพ้นไม่แต่หากจะยิ่งทุกข์มากกว่าเดิมบ่อยครั้งที่เห็นข่าวการฆ่าตัวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทั้งที่อาจจะมีสาเหตุจากการเจ็บป่วยการทุกข์ทรมานในจิตใจความสิ้นหวังการหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้คนทั่วไปโดยธรรมชาติจะเกรงกลัวต่อความตายเมื่อรู้ตัวว่าความตายกำลังจะมาถึงจะมีความหวาดหวั่นกลัวตายจะพยายามทักทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้แม้สัตว์ทั้งหลายก็ยังดิ้นรนเพื่อหนีความตายแต่สำหรับคนที่คิดฆ่าตัวตายก่อนตายจึงต้องมีจิตที่เป็นทุกข์จิตจะน้อมไปในทางโทสะอย่างแรงกล้าทั้งความโกรธเศร้าหดหู่หมดหวังกลัวความทุกข์ทางใจทั้งหลายจึงคิดว่าการตายเท่านั้นจะทำให้พ้นจากความทุกข์ทรมานความตายที่จิตมีแต่โทสะสภาวะจิตตอนใกล้ตายหรือมรณาสันนวิถีจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสความทุกข์ที่ครอบงำก็จะไปในภพภูมิที่ไม่ค่อยดีหรือที่เรียกกันว่าทุกขติภูมิและเมื่อเป็นดังนี้แล้วทุกขติภูมิที่ว่าก็คงไม่พ้นนรกอย่างแน่นอนเพราะเป็นภพภูมิที่มีสภาพใกล้เคียงกับโทสะที่สุดดังนั้นผู้ที่คิดสั้นจะยุติปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายนั้นนอกจากจะต้องไปพบกับทุกข์ครั้งใหม่ในนรกซึ่งเป็นทุกข์ที่รุนแรงกว่าแล้วยังเป็นการสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ต้องรับความทุกข์ที่ไม่ได้ก่ออีกด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภความได้เป็นมนุษย์เป็นการยากดังนั้นแล้วในทางพุทธศาสนานั้นชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งพุทธจริยศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าบางสถานการณ์ก็ควรที่จะสละทรัพย์ไปเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อต้องการให้มนุษย์ทุกคนนั้นฝึกฝนพัฒนาตนเองในอันที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือพระนิพพานอันจะทำให้มนุษย์นั้นจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้หมดหนทางแก้ไขหมดทางออกอย่างอื่นสิ้นหนทางแล้วเมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัวเมื่อทำลายตัวก็เป็นการทำลายประโยชน์ทุกสิ่งอย่างที่พึงได้ในชีวิตในบางกลุ่มบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางกรณีเป็นเกียรติสูงแต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรมกรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกผู้ทำว่าคนเปล่าเท่ากับว่าตายเปล่าๆควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสฆ่าตัวตายมันบาปนะเกิดแก่เจ็บตายแม้หลักคำสอนของศาสนาจะพร่ำบอกว่ามนุษย์นั้น
ล้วนแต่ต้องเจอสภาวะทั้ง4ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ทำไมในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธหลายคนถึงยังมองการฆ่าการตายหรือการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักหรือการตายโดยธรรมชาติและอายุขัยเท่านั้นจึงจะเป็นการตายที่ยอมรับได้เมื่อใครสักคนบ่นว่าอยากตายคงไม่มีใครที่กำลังมีความสุขดีแล้วจู่ๆก็อยากจบชีวิตทุกคนที่เอื้อมถึงความตายไม่ช้าก็เร็วล้วนแล้วแต่เผชิญหน้ากับความเจ็บปวดมาก่อนทั้งสิ้นซึ่งถ้าอ้างอิงจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคำว่าเจ็บก็เป็นสภาวะที่มาก่อนคำว่าตายด้วยเช่นกันและในขณะเดียวกันคำว่าเจ็บของพระพุทธศาสนานั้นก็เกิดขึ้นมาหลังจากคำว่าแก่ซึ่งเสริมให้ความหมายเป็นไปในทางกายภาพเรียกว่าความเจ็บที่มาจากการดำเนินชีวิตมาถึงอายุขัยที่กำหนดเช่นการล้มป่วยการเป็นโรคจนไม่สามารถประคับประคองชีวิตต่อไปได้แต่ในปัจจุบันความเจ็บไม่เพียงแต่จะปรากฏในทางกายภาพหรือในช่วงอายุใดอายุหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีโรคหรือบาดแผลหากแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาทุกช่วงวัยโดยเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้คนจนถึงจุดหนึ่งที่จิตใจนั้นทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้จริงๆจึงนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกกันว่าการจากไปก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคร้ายแต่เป็นการกระทำที่ตั้งใจสำหรับใครบางคนการมีชีวิตอยู่นั้นทรมานมากกว่าการจากไปเสียอีกการฆ่าตัวตายหรือการตายที่เกิดจากความตั้งใจจึงกลายเป็นทางเลือกของคนที่ไม่สามารถมีชีวิตในแบบที่ตัวเองหวังได้แม้จะเป็นทางเลือกที่ไม่ได้อยากเลือกแต่ด้วยสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายที่แบกรับความเจ็บมานานอยู่ต่อไปก็คลับคล้ายกับการตายทั้งเป็นการมีอยู่ของชีวิตจึงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามการเลือกที่จะตายกับถูกมองว่าเป็นเรื่องบาปและเห็นแก่ตัวเนื่องจากเป็นการทิ้งความโศกเศร้าและปัญหาไว้ให้กับคนข้างหลังแต่หลายคนลืมมองไปว่าความโศกเศร้าเหล่านั้นอาจเทียบไม่ได้กับความโศกเศร้าของคนที่ต้องฝืนมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีสุขเลยแม้แต่นิดเบื้องหลังที่ถูกมองข้ามหลายคนมีมายาคติเกี่ยวกับความตายในแง่ลบหรือมองเพียงแค่มิติของบาปกรรมการหนีปัญหาการปัดความรับผิดชอบหรือการทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลังซึ่งนั่นก็ทำให้เราด่วนตัดสินใจทางเลือกของใครบางคนแบบไม่รอบคอบและเพิกเฉยต่อปัญหาอันเป็นสาเหตุของทางเลือกที่เกิดขึ้นแต่ถ้าลองมองออกมาในอีกมุมหนึ่งก็จะรู้ว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่การกระทำบาปหรือการคิดสั้นหากแต่เป็นผลลัพธ์จากสภาพสังคมที่ไม่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่สีหน้าที่โศกเศร้าน้ำตาที่ควบคุมไม่ได้เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่เป็นระยะระยะและการพร่ำบอกว่าอยากตายอยู่บ่อยๆล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปเสมอโดยเฉพาะในสังคมที่ปิดเปี้ยวเช่นนี้ไม่ว่าจะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จนไม่สามารถประคับประคองชีวิตต่อไปได้หรือสภาพแวดล้อม
ที่กดทับให้ผู้คนมีความสุขได้ยากยิ่งเหตุเหล่านี้เองจึงไม่อาจจุดจั้งสารเคมีในร่างกายให้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นโรคซึมเศร้าที่ถูกเปิดรับให้เข้ามารับแบบไม่ยินดีการฆ่าตัวตายไม่ใช่การกระทำบาปหากรับจากสภาพสังคมที่ไม่เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ฝางเส้นสุดท้ายที่ยื้อไว้มานานอาจขาดลงเพียงเพราะคำพูดไม่กี่ประโยคที่ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองเช่นไม่คิดถึงคนข้างหลังบ้างหรือคิดสั้นเกินไปไหมทำไมไม่อดทนฆ่าตัวตายทำไมมันบาปนะแล้วพ่อแม่จะรู้สึกยังไงเป็นคำพูดที่ถมความหนักใจและความรู้สึกผิดทับถมไปในคนที่กำลังแบกรับความเจ็บช้ำจำนวนมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคำว่าอยากตายหลุดออกมาจากปากใครสักคนนั่นแปลว่าการต่อสู้กับสารเคมีในร่างกายสภาพจิตใจและสภาพสังคมของพวกเขาใกล้สิ้นสุดลงสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นบาปกรรมสำหรับพวกเขาอาจไม่ได้หมายถึงการจบชีวิตแต่เป็นการปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปแบบมีความสุขไม่ได้ต่างหากเล่านึกถึงวาระสุดท้ายให้กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนความตายเคยเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่กล้าพูดถึงเพราะมันอาจบ่งบอกว่าสภาพจิตใจของคนคนนั้นไม่ปกติคนทั่วไปใครเขาคิดถึงเรื่องความตายกันแต่เมื่อมองแบบนี้มันยิ่งเป็นการผลิตซ้ำความคิดที่ว่าความตายไม่ใช่ปรากฏการณ์หนึ่งในชีวิตที่ทุกคนต้องเจอทางโลกนี้ก็เต็มไปด้วยปรัชญามากมายที่มองความตายเป็นสภาวะปกติของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นหมุดหมายที่ทุกคนต้องเดินทางไปถึงไปจนถึงไปมองว่าเป็นสภาวะใดเลยการดำรงอยู่ของมนุษย์คือการมุ่งหน้าสู่ความตาย